มากันที่ลองคุยของรายการนะครับเลี้ยวยะเอวาสปอร์ตนะครับนี่แชมป์105ปอนด์ราชดำเนินนะนี่ครับเลี้ยวยะเอวาสปอร์ตนะครับแชมป์105ปอนด์ราชดำเนินจะเจอกับอุดน้อยสออุดอุดรหรือเบสเบส9955นะครับนักมวยไทยจากของเสียอุดนะฮะอุดอุดรอย่างเดียวเลยหาใครมาถือได้ไหมเนี่ยวิซานอิซานโอชาแคมป์ลิงซ่าอุดมโนยเทสต์เป็นตัวกาวกาวฮ่าฮ่าเลเวลีโน่ปาเดสโซThank you.
残り時間1分残り時間30秒なおこの試合は WBMF ルールにのっとりインターバルは2分間となります。มีสองอย่างเดียวอ่ะ
เหลือแล้วหมด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 แล้วฟันฟันหมดฟันสับสับสับเดียวเลยเนี่ยใช่เนี่ยมีโอกาสเนี่ยโต้ได้เนี่ยโต้ได้เลยโต้ได้นะโต้มีลุ้นนะเนี่ยคนที่ผมกระจายเสียงกันมันเตะกูเท่านี้กูยังทนได้อะกูเตะมึงยังทนได้เอาโต้ได้มีได้โต้ได้เนี่ยราคาอยู่ประมาณตอนนี้15นึงนักบอลสกัด30秒หมดยกที่2นะครับหมดยกที่2เสียงมีไหมครับได้ยินเสียงไหมครับพี่เอกหมดยกที่2นะของเรานี่โดนไปเกือบไม่โดนนับก็เหมือนโดนนับนะฮะโดนขาไปเยอะหน่อยเด็กก็สู้เต็มที่ครับมาดูยกที่3เบาฮะทำยังไงนะหัดไลท์ด้วยนะไม่เจิดเสียงเพลงเหรอหรือเสียงเพลงหรือเสียงผมยกที่3นะครับยกสุดท้ายไม่ใช่ไม่ใช่ยกที่3ยกที่3มวยไทยนะ5ยกครับ5ยกนะต่อย5ยกนะชิงแชมป์ WPMF นะครับ Round 3ครับพี่เอกครับผมโอเคครับเมื่อกี้ไคโจ้ถือนะเมื่อกี้ไคโจ้ถือโทรศัพท์นี่โอมาถือแล้วสวัสดีครับสวัสดีทั้ง63คนด้วยตอนนี้เรากำลังถ่ายทอดสดจากเมืองนาโกย่านะครับเอ้ยเมืองโยโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่นนะจากสนามมวยชินจูกุเฟสกางเกงสีขาวแดงขาวข้าแดงนี่เป็นนักมวยไทยของเรานะครับต้องบอกว่าเจ้าเรียวยะนี่คือแชมป์105ปอนด์ราชดำเนินนะครับไม่ธรรมดานะของเราเนี่ยเวทเราเล็กกว่าหน่อยนะแหมเตะเจ็บเหลือเกินเ
กที่3นะครับไม่ต้องห่วงนะเจ้าอุดรเนี่ยซ้อมอยู่กับนายเฮงนะมีนายโยธินปั้มกับแชมป์โลกนะครับวันเฮงมีนายโยธินนะครับลงนวลกับแชมป์โลกสู้อยู่แล้วมาสู้ 100% ลูกเกมมันหนักเหลือเกินครับแต่ไม่เดินก็ไม่ได้นะไม่เดินก็เจ็บกว่าเดิมถึงเดินก็โดนนะเจ็บน้อยกว่าโอ้โหมีหมัดไอ้แรกนะเอาเลยครับสู้อยู่แล้วโอ้โหหมดยกที่3นะครับนี่ครับช่วงพักยกครับยกที่4ครับยกที่4ครับน้องเชอรี่กับน้องจอยนะเสือป้ายครับก็สวัสดีทั้ง68คนตอนนี้เราไลฟ์สดจากสนามมวยชินจูกุเฟสนะครับเมืองนากุย่าเอ้ยเมืองโยโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่นนะครับตอนนี้เป็นการชิงแชมป์คู่ระหว่างเจ้าอุดรน้อยเบดเบ็ก9955นะครับหรือสออุดรนะตอนนี้หมดยกที่3แล้วครับรูปเกมตอนนี้ต้องบอกว่าเจ้าเรียวยะเนี่ยแชมป์106ปอนด์เอ้ย105ปอนด์ของดำเนินเนี่ยก็ถือว่าคุมเกมได้ดีกว่าเป็นเวทของเขาด้วยเต็มเวทนะส่วนของเราเนี่ยทำขึ้นมาน้ำทับโดยพี่อุดบุดอนเลยนะครับนี่ครับขึ้นไปสอนเองถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้นะครับในช่วงรอบบ่ายเจ้าสิงห์อุดรจะพลาดท่าแพ้น็อกเจ้าอาซาฮิพีเคสันชัยมุทัยยิมไปพลาดแชมป์ WBC ไปอย่างน่าเสียดายนะอันนี้ก็เหลืออีกคนนึงนะครับที่เดินทางมาจากประเทศไทยมาลุ้นกันครับในยกที่4มาดูครับการแก้เกมของเสี่ยอุดอุดรจะแก้เกมมายังไงครับในยกที่4นี้มาสู้ครับเสี่ยอุดอุดรบอกทำมวยมาสู้ครับ100%เรียวยะนี่ก็ถือว่าเป็นซุปเปอร์สตาร์ของญี่ปุ่นเขาเลยนะฮะนี่ครับเดินเข้าหาแม่ลูกเกย์ยังเหมือนเดิมครับกรรมการผู้ห้ามนี่นพเดช2สอนเรวดีนะอดีตแชมป์เวทีราชดำเนินโอ้โหจังหวะนี้โดนทุกขวาครับเจ้าอุดรเรียบร้อยเลยครับอุดรน้อยพลาดครับจะเตะขวาเดินโดนทุกขวาเข้าเต็มกรามเลยฮะ เกมจบในยกที่4แล้วครับอดครับมาน่าเสียดายครับ
ถือว่าทำดีที่สุดแล้วนะสำหรับเจ้าอุดรน้อยอันนี้โปรโมเตอร์นะครับจบเกมครับจบในยกที่4นะเจ้าอุดรน้อยพลาดท่าโดนหมัดฮุกขวาของเจ้าเดียวยะแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวมีคู่ต่อไปครับ